ส่วนหลายจังหวัดภาคเหนือก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังป้องกันและตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาและสกัดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องครับ เจ้าหน้าที่นำรถชีวนิรภัยพระราชทานเข้าไปเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับและชุมชนใกล้เคียงอำเภอเมืองพิศนุโลกหลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9าจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออีก26คนนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมขนาดนี้อยู่ที่156คนครับ ที่จังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแถลงผลการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก12คนครับทำให้ยอดสะสมขณะนี้อยู่ที่141คนมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้1แห่งแต่ถ้าไม่พอก็จะเปิดแห่งที่2นะครับพร้อมทั้งของความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ส่วนที่จังหวัดแพร่หลังจากพบพระสงฆ์ติดเชื้อพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ได้ออกคำสั่งให้ทุกวัดงดกิจกรรมทุกชนิดที่มีการรวมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะครับถ้าวัดใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ล่าสุดจังหวัดแพร่มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่44คนครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้ขนาดนี้เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์สําหรับรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครับ